สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ไนท์จะมาสอนวิธีการพับกระดาษเป็นเครื่องบินนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่ไนท์พับเครื่องบินมาแล้วกี่ลำนะครับก็อยากจะฝากเครื่องบินลำนี้ไว้ในอ้อมกอดของน้องๆสักลำหนึ่งนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆนะครับเตรียมกระดาษนะครับเป็นกระดาษขนาด A4 นะครับแล้วเราก็มาเริ่มพับกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้พับนะครับขอบด้านขวาเนี่ยนะครับมาแตะกับขอบด้านซ้ายนะครับซึ่งเราจะพับกึ่งกลางก่อนนะครับพอเราได้รอยกึ่งกลางแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพับมุมนะครับทั้งสองข้างนะครับพับลงมานะครับให้ขอบนะครับขอบด้านบนเนี่ยนะครับมาชิดกับเส้นกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพับนะครับขอบส่วนนี้นะครับเข้ามาด้านในให้ชิดกับเส้นกึ่งกลางนะครับเราก็จะพับอีกข้างหนึ่งครับเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพับในส่วนของหัวนะครับหัวแหลมๆเนี่ยนะครับพับลงมาด้านล่างครับให้จดกับขอบด้านล่างพอดีนะครับเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะครับเราก็พลิกกระดาษกลับด้านนะครับแล้วเราก็พับมุมนะครับทั้งสองข้างเนี่ยนะครับลงมานะครับซึ่งให้ขอบด้านบนเนี่ยนะครับชิดกับเส้นกึ่งกลางพอดีนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราพลิกกระดาษกลับด้านนะครับเราก็จะเห็นส่วนของหัวแหลมๆนะครับเราก็พับขึ้นด้านบนได้เลยโดยให้อยู่ระหว่างนี้นะครับเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนกระดาษครับแล้วเราก็พับกึ่งกลางนะครับพับกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราพับปีกนะครับทั้งสองข้างนะครับโดยให้ขอบส่วนนี้นะครับพับให้มาชิดกับขอบเส้นนี้นะครับขอบด้านล่างนะครับอีกข้างนึงครับเราก็จะพับเหมือนกันThank you.
พอเราได้รูปร่างแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการดัดให้เข้ารูปทรงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะส่วนของปีกนะครับเราก็จะดัดให้โค้งๆหน่อยนึงนะครับใช้มือลูบๆให้โค้งๆหน่อยนึงนะครับก็จะเห็นนะครับส่วนโค้งนะครับโค้งนิดนึงนะครับไม่ต้องโค้งเยอะนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทำการตัดนะครับให้เราพับแบบนี้ก่อนนะครับพับปีกขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางลงกับพื้นครับในส่วนนี้นะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดนะครับเราจะใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับส่วนของความกว้างเนี่ยนะครับเราจะใช้ประมาณ1นิ้วนะครับ1นิ้ว1นิ้วแล้วก็ส่วนของความยาวนะครับที่เราจะตัดนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งโอเคประมาณนี้นะครับนิ้วครึ่งเมื่อเราวัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้ดินสอนะครับวาดขนาดไปเลยนะครับขนาดที่เราจะต้องตัดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับ1นิ้วนะครับด้านข้างนะครับนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ใช้กรรไกรนะครับเราจะตัดเฉพาะเส้นนี้นะครับเส้นของนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับปีกลงเหมือนเดิมครับเราก็พับปีกลงแบบนี้นะครับแล้วจากนั้นเราก็พับส่วนที่เราตัดนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็พับขึ้นครับแบบนี้นะครับอีกด้านนึงครับเราก็พับขึ้นครับประมาณนี้นะครับพอเราพับขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็พับขอบนะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับให้มาชิดกับเส้นด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็พับในส่วนของด้านบนนะครับเราจะพับเข้าไปด้านในนะครับแบบนี้นะครับอีกข้างนึงครับเราก็พับเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับและจากนั้นนะครับให้เราพับปีกนะครับทั้งสองข้างนะครับพับขึ้นนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องบินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปบินกันเลย
place till we'll end our lives.